ครับต้องอย่างนี้ครับเพราะพระเขายุคเก่ามากครับเก่ามากครับยังภาพสวยมากครับเห็นไหมครับครับบทย่นย่อนะครับครับสวยความเนี่ยพระโบราณก็เป็นอย่างนี้นะครับสวยมากนะครับสวยจริงๆครับสวยจริงๆครับสวยแบบไม่มีตำหนิแล้วครับไม่ตำหนิก็เป็นของเก๋นะครับก็ของแท้ต้องเป็นอย่างนี้นะครับดูครับของลอกเลียนแบบคงทำไม่ได้แล้วครับนี่ครับคือพระอยู่ต้นเขาก่อนความก่อนความเหี่ยวความไม่รู้จะเอายังไงมาพูดมันคือภาพมันบ่งบอกว่านี่คือของแท้นะครับยิ่งพระเขาสวยปลุกพุทธศัพท์คือปลุกแล้วมีพุทธคุณสัมผัสได้นี่ครับไม่ต้องคุยแล้วครับนะครับคุณไม่ต้องมาดูพิมพ์นะครับนะครับดูความของย่อนย่อนครับครบเครื่องครับดูครับมวลสารครบนะครับนี่ครับมวลสารนี่ครับเนี่ยนี่ครับเนี่ยนี่ครับมวลสารครบครับเนี่ยขาวนี่ก็คือผงคุณทั้ง5ครับเนี่ยผงคุณทั้ง5ครับนะครับเม็ดแร่เม็ดเนี่ยเม็ดปูเงาๆนี่คือไม่ต้องสัมผัสเลยคือแร่เหล็กไหลโหงไผ่ดำหรือแร่เหล็กไหลโกรธปีนะครับโกรธปีคือคำว่าโกรธนี่ล้านถึงโกรธนะครับล้านถึงโกรธนะครับอันนี้ครับนี่ครับดูครับเนี่ยนี่ครับทั้งนั้นหมดเลยครับเนี่ยแร่เหล็กไหลโกรธปีครับคำว่าโกรธเนี่ยก่อนจะเป็นเหล็กไหลได้ต้องเป็นโกรธปีนะครับถึงเรียกว่าโกรธปีสมัยก่อนเขาเรียกโกรธปีเขาเรียกแร่เหล็กไหลผงไผ่ดำนะครับเรียกโกรธปีแร่เหล็กไหลโกรธปีนะครับคนโบราณเขาเรียกกันนะครับดูด้านหลังนะครับด้านหลังโอ้ยดูครับนี่ครับเราต้องดูครับนี่ครับคือนี่คือมวลสารนี่ครับนี่คือนี่ครับเห็นไหมครับนี่ครับเนี่ยแร่เหล็กไหลโกรธปีครับแต่ผมเรียกโกรธปีดีกว่านะครับนี่ครับดูครับมวลสารนี่ครับเขาคาบเป็นไซเขาทอดถมแล้วก็ดูครับเนี่ยปุ่มปั๊มเนี่ยพวกมวลสารนะครับเนี่ยพวกมวลสารนะครับเขาจะปุ่มจะปั๊มออกไปดูออกไปครับแล้วก็เข้าไปใส่คราบอีกทีนะครับแล้วยังมีเม็ดค้างอยู่เยอะแยะเลยครับเห็นข้างในนะครับต่อไปเนี่ยนะเริ่มปิดนะครับเพราะเขาแตกเขาหลุดมากเขาพระสมัยก่อนเขาหดเยอะแล้วก็หดเยอะจริงๆครับนะหดเยอะมากครับหดตอนหดนะครับดูครับแล้วคราบถุงใสเขาจะหนามากครับดูครับขึ้นเยอะครับดูครับคราบมันตัดคาบน้ำอ้อยคาบน้ำผึ้งนะครับนะครับคาบดินคาบลาคาบเยอะมากครับองค์ต่อไปนะครับองค์ต่อไปองค์ต่อไปนะครับนี่ครับองค์ต่อไปดูกันครับดูให้ชื่นใจให้ชื่นใจนะครับดูครับอะไรครับดูครับดูชื่นใจครับพระแก่งไหมครับดูพระแก่งไหมครับดูความแก่งของพระครับดู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 ความแก่งของพระครับดูครับดูครับดูนะครับคาบแขนซ้ายนะครับนะครับนี่คือเป็นมวลสารใหญ่ๆครับคาบแขนซ้ายทับข้างบนอีกครับนะครับทับจนไม่เห็นสีไอผงเม็ดมวลสารนะครับไม่เห็นนะครับเห็นไหมครับไม่เห็นเลยครับนะครับดูครับนี่เห็นไหมครับนี่แร่เหล็กไหลโกรธปีครับถูกคาบเป็นไซทับอีกทีครับนะเป็นขาวบนแปะข้างบนนะครับนี่แร่เหล็กไหลอันนี้เม็ดนี้ครับดูครับดูง่ายนะครับดูครับนี่แหละครับแร่เหล็กไหลโกรธปีนี่ครับเขาจะเงาครับแต่คนแต่ยุคมายุคหลังเขาเรียกว่าแร่เหล็กไหลโขงพายดำนะครับดูครับนี่แหละครับนี่แหละครับของแท้ต้องอย่างนี้ครับนี่ครับพระต้องเหี่ยวพ้นย่นอย่างนี้ครับนี่คือความแก่งความเหี่ยวของย่นของพระนะครับแล้วก็เม็ดคอครับนะครับเม็ดคอครับนะครับแผ่นคอเม็ดคอนะครับประกายคอนะครับดูคาบแผ่นซ้ายนะครับดูคาบนะครับนี่ครับดูครับนี่ครับองค์นี้จะเลยครับนี่ครับดูครับแร่เหล็กไหลนะครับเห็นจะกันเลยนะครับเห็นไหมครับนี่แร่เหล็กไหลจะงงเงาแร่เหล็กไหลโกรธปีครับทำไมเขาแสวงหากันนี่เลยครับรุ่นเก่าๆนะครับแสวงหาก็คือความรุ่นเก่าๆจะไม่สวยนะครับพระรุ่นเก่าไม่สวยนะครับเพราะว่าชาวบ้านเป็นผู้แกะกับช่างนะครับช่างนะครับก็คือยังเริ่มพัฒนาว่าอะไรทุกเริ่มพัฒนามันก็จะเป็นอย่างนี้ครับเหมือนรถยนต์นะครับไหมรถรุ่นแรกๆเป็นยังไงครับครับไม่สวยวินเทจแต่ว่าทนแปลงนะครับมายุคสมัยใหม่นะครับมันก็เหมือนกันนะครับนะครับ
พระสมัยก่อนทุกอย่างมวลสารทุกอย่างทุกอย่างแปลงมวลสารใหญ่นะครับดูครับแต่พิมพ์แต่พิมพ์พิมพ์ก็วินเทจนะครับดูวินเทจนะครับดูครับดูครับโอ้องค์นี้โอ้สามเม็ดเลยครับเม็ดสี่เม็ดเลยครับนี่อีกครับโอ้ยแร่เหล็กใบองค์นี้เยอะมากนานๆจะเจออย่างนี้ครับองค์นี้องค์นี้ต้องโอ้โหใครอยากได้บางประมูลนะครับสร้างโบสถ์วัดนันแดงนะครับสร้างโบสถ์วัดนันแดงพระผมทุกองค์สามารถเข้ามาแบบเข้ามาสอบถามได้เลยครับเพื่อจะสร้างโบสถ์วัดนันแดงหรือไปติดต่อทางวัดได้เลยครับนะครับสวยมากครับดูครับสวยครับดูครับแรกนะครับโอ้โหสวยครับองค์นี้หายากนะครับเนื้อแข็งๆอย่างนี้แต่พระองค์นี้เนื้อแข็งมากครับแข็งมากแข็งมากนะครับดูครับแผ่นทองมีครับดูทองขาวนี่คือขาวนี่ก็คือพระพุทธคุณทั้ง5นะครับเขียวเขียวนี่ครับไม่ใช่หยกนะครับดินนะครับดินนะครับพระดินศักดิ์สิทธิ์นะครับดูครับสวยมากครับดูครับโอ้คาบลาคาบมันขึ้นหมดครับดูครับคาบแดงๆครับดูครับดูครับดูภาพนะครับนึกเอาแล้วกันครับคนเล่นสเสด็จพระครั้งนะครับหูทองครับตรงนี้ประกายทองเยอะครับทองนี่เลยครับนี่ครับอยากได้สนใจมานะครับติดต่อมานะโอ้โหนี่ทองแป๊บๆๆๆๆเลยครับเนี่ยการพูดชี้ดูนี่ครับแป๊บๆเป็นได้ยินได้รู้เลยครับแป๊บๆๆนี่ครับมาดูด้านหลังมันครับพันแก่งมากครับโอ้ยุคต้นเลยครับนี่ดูครับมียุคต้นดูครับดูครับนะครับตัดต่อนะครับอยู่ตรงข้างตัดต่อครับถ้าอยู่ต้นดูสังเกตเลยครับเป็นตัดต่อครับเนี่ยตัดต่อลงครับเนี่ยตัดต่อครับตัดต่อโอ้ยเลยโอ้ยตรงข้างยังมีเลยแร่เหล็กไหลหุ่นไฟดำแร่ปวดปีนะครับจะตัดต่อนะครับดูข้างนี่ครับดูครับภาพนี้จะตัดต่อนะครับตัดต่อนะครับดูข้างตัดต่อนะครับดูครับนะครับจะไม่เหมือนภาพยุคปลายนะครับยุคปลายไม่เหมือนกันนะครับก็จะตัดต่อนะครับดูสังเกตครับตัดต่อตัดตึงวิชานะครับไม่วิชาเกินวิชาอาคมหรือพุทธคุณไม่เสื่อมคลายนะครับคือตัดตึงตัดต่อตึงไว้เลยครับนะครับนะครับองค์นี้มีแร่เหล็กไหลทั้งองค์เลยครับองค์นี้เราพักแข็งมากแข็งมากครับดูด้านหลังโอ้โหด้านหลังมันเยอะเลยครับโอ้โหองค์นี้ต้องขนาดโอ้โหองค์นี้สุดยอดเลยครับดูครับบุภาพเป็นไซส์ทับไปหมดแล้วครับเห็นไหมครับไม่มีร่องเลยครับคือดูครับวิธีการดูครับดีครับดูครับเนี่ยเขียวปิดนี่แค่ออกเขียวแล้วครับนี่ออกเขียวแล้วครับเห็นไหมอันนี้ออกเขียวแล้วครับนี่ออกเขียวแล้วเขาเรียกว่าแร่เหล็กไหลโกรธปีนะครับไม่มีช่องว่างนะครับเพราะว่าเขาถูกภาพเป็นไซส์ทับไปหมดแล้วครับนี่ภาพเป็นไซส์นะครับนี่ภาพเป็นไซส์นั่นเลยนะครับโอ้โหเยอะมากครับองค์นี้ไม่เคยเจอนะครับมีเยอะอยู่ครับแต่ว่าไม่เห็นมีเหล็กไหลเยอะขนาดนี้นะครับดูครับเนี่ยเงาเลยครับเห็นครับเงาวอกเลยครับนะครับเหล็กไหลครับโอ้โหองค์นี้เดี๋ยวลองดูเอาแม่เหล็กดูครับแม่เหล็กผมว่าเป็นแม่เหล็กไม่ใช่โอ้โหเยอะมากทั้งหน้าหลังเยอะเลยโอ้โหสวยมากโอ้โหดูครับสวยจริงๆครับนี่นะครับของแท้ก็เป็นอย่างนี้ครับนะครับผมสังเกตนะครับถ้าเป็นของพระเก่าอายุ170 ปี200 ปี150 ปีนะครับถ้าเป็นสายมันจะปิดข้างๆนะครับเนี่ยปิดอย่างนี้ครับเนี่ยขาวๆคุณปิดเลยครับนะครับถ้าเป็นสายจะปิดรูนะครับนะครับสังเกตนะครับมันจะปิดนะครับนะครับนะครับจากดำๆจะกลายเป็นสีเทาแล้วครับเพราะว่าเป็นสายเขาทับนะครับเขาจะทับไปหมดแล้วครับถ้าโผล่ไม่ลึกเขาทับหมดเลยนี่ครับไม่จะรู้เนี่ยเขาจะปิดไหมครับปิดหมดเลยครับดูครับเป็นสายก็จะขึ้นตลอดนะครับแต่พออายุมากๆก็ขึ้นขาวๆอย่างนี้ครับเนี่ยดูครับเป็นสายจะขึ้นกลายเป็นหินนะครับหินงอกนะครับอันนี้ออกเขียวเลยครับนะครับแก่มากอันนี้แก่มากเหล็กไหลของไทยเหล็กไหลโกนปีออกเขียวแค่เหล็กไหลโกนปีเขาเรียกเหล็กไหลปิดแมงทับครับใช่แล้วปิดแมงทับนี่ครับแล้วพวกข้ามพวกนี้คือครับข้ามน้ำอ้อยนะครับข้ามน้ำอ้อยข้ามน้ำผึ้งนะครับเรียกว่าเป็นสีอย่างนี้ครับบางคนมองข้ามนะครับนะครับเดี๋ยวผมลองดูบางทีผมพูดเร็วนะครับผมคืออยากให้มันได้เร็วๆครับผม
ให้มันเสร็จเร็วๆคือมันเยอะนะครับเดี๋ยวพระโยมครับก็จะตัดตอกนะครับข้างสังเกตในภาพโบราณตัดตอกนะครับคือเอาตอกนะครับเอาตอกอ่ะตอกที่ไม้ไผ่นะครับเขาปาดเขาตัดลงไปนะครับเรียกตัดตอกตัดตึงนะครับนี่ครับไหมนี่คือตัดตอกนะครับนี่ตัดตอกรอยตัดตอกเป็นอย่างนี้นะครับดูครับพระสุนทรรุ่นเก่าๆตัดตอกมาทุกองนะครับถ้าใครมีของรุ่นเก่าลองดูนะครับเดี๋ยวผมจะลองดูแม่เหล็กดูครับว่าติดไหมครับผมไม่เคยลองเอารุ่นเก่าๆมาดูแม่เหล็กดูนะครับน่าจะติดดีนะเพราะมีเหล็กไหลโอ้ติดครับโอ้รุ่นเก่าๆนี่ติดดีติดดีโอ้ว่าแล้วคุณแรงมากครับนี่ครับโอ้ติดดีครับเพราะเขาเหล็กไหลเขาเยอะครับว่าแล้วติดดีครับนี่นะครับเหล็กไหลของเหล็กไหลโกรธปีครับออกเขียวเลยองค์นี้ครับออกเขียวดำเยี่ยมเลยครับดำเงาเลยครับนี่ครับนี่ดำเขียวเลยครับนี่ออกเขียวเลยครับองค์ต่อไปอีกองค์นะครับอีกองค์อีกองค์นะครับองค์ใหม่ครับชื่อมาครับโอ้ยสวยนี่ครับอยากให้รู้ว่าพระสมเด็จระฆังของแท้มันเป็นอย่างนี้นะครับเพราะว่าอายุ150ปี170ปี200ปีมันจะเก่าอย่างนี้นะครับดูครับคือเขียวนี่คราบอะไรครับนี่ครับคราบเขียวนี่คราบดินนะครับคราบดินศักดิ์สิทธิ์ดินเจ็ดตรงดินเจ็ดปานดินเจ็ดท่านะครับดินคราบดินเสกดินคราบตะไคร้ใดไปเสกมาดินคราบตะไคร้รอบโบสถ์รอบเจดีย์นะครับลองไล่ไปเลยกันครับแล้วดังนี้ครับคราบดินครับคราบน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับลองดูครับมีอะไรให้ดูบ้างครับองค์นี้โอ้โหดูครับสีดำๆนี่ครับเจอแล้วครับนี่ครับแดงๆพวกนี้ครับคาบน้ำค่อยคาบน้ำพึ่งนะครับนี่คาบน้ำดินครับคาบน้ำว่านครับถ้าดูเป็นจะรู้ทันทีนะครับนะครับโอ้ยทองครับเห็นทองแวบๆเลยทองเห็นทองหลบแล้วเนี่ยเห็นว่าแวบเห็นทองนั่นเลยครับเห็นทองครับท่านก็ต้องหดย่นย่อนะครับหดย่นย่อนะครับโอ้ยสวยครับตรงนี้สวยมากสวยจริงๆแข็งมากครับพระนี่แข็งเป็นหินทุกองค์นะครับเป็นหินเลยนะครับพระสุริยคันเนี่ยถ้ายุคเก่าเป็นหินนะครับก็พูดง่ายว่าถ้าเราเอาดินเหนียวปั้นไปครับสักปีนึงแค่นั้นก็แข็งแล้วนะครับอันนี้กี่ปีครับ170ปีกับ200ปีครับดูภาพมันจะแข็งขนาดไหนครับมีคิดจากความเป็นจริงนะครับเราอย่าไปหลอกตัวเองนะครับไม่ใช่ถือภาพเก๊บอกโอ้ยพระไม่เหมือนพระเขาที่ถือไว้มันก็เลยบอกว่าพระเกศมันก็ถือว่ามันเป็นอย่างนั้นนะครับไม่ยอมตัวเองครับนี่ครับแร่เหล็กไหลผมไทยดำหรือแร่ปวดปีนะครับเหล็กไหลปวดปีนะครับข้าวขาวนี่อะไรนี่ผมวัตถุคุณทั้ง5ครับกลายเป็นหินนะครับนี่คราบดินนะครับคราบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับคราบหินไซด์ด้วยครับครับน้ำก้อยครับน้ำพึ่งนะครับสวยครับนี่แหละครับท่านได้ดูว่าพระแท้เป็นยังไงครับแต่พระผมสัมผัสได้นะครับพระแท้ไม่แพงแต่พระแท้นี่จะไม่แพงนะครับเพราะว่าคนเขาไม่เอาเขาไม่รู้นะครับเขาไม่รู้นะครับแต่หาได้ว่าพระนี้เป็นพระสุดยอดนะครับสุดยอดนะครับดูด้านหลังครับโอ้ยสวยครับสวยครับดูเพชรมันเริ่มไปเนี่ยเงาวับเลยดูครับโอ้ยทองเยอะครับวันนี้ทองเยอะนะครับทองคำเลยครับเนี่ยมีทองคำแท้เลยครับเนี่ยทองคำเลยเนี่ยแววบ้าไปเนี่ยทองคำเลยครับองค์ต่อไปนะครับองค์ต่อไปนะครับยุคต้นยุคกลางยุคปลายนะครับดูให้ดีนะครับบางทีพระโอ้โหก็หยิบมาผมจับองค์ไหนได้ผมว่าองค์นั้นนะครับผมไม่ได้อะไรมากครับองค์ต่อไปนะครับจับองค์ไหนได้ก็องค์นั้นนะครับโอ้นี่คือยุคต้นอยู่ถ้าอย่างนี้ยุคต้นเลยเนี่ยยุคหลวงสิบเห็นหลวงสิบเลยกลมๆเนี่ยคาบกลมๆเนี่ยหลวงสิบนะครับโอ้หลวงสิทธิ์ครับเนี่ยโอ้นะครับหลวงสิทธิ์ต้นนะครับต้นอยู่ครับต้นอยู่
้นนะครับต้นนะครับสวยมากครับดูครับสวยครับดูครับในต้นครับโอ้มีฟองเลยเนี่ยฟองสวยครับนะครับภาพดินแดงครับฟองไม่ฟองฟองแดงแดงครับคาบแผ่นซ้ายขึ้นมาเต็มเลยครับคาบดินคาบน้ำตะไคร่คาบตะไคร่คาบดินนะครับนะครับนี่ครับลอยลานครับอกดูครับนี่ครับคาแท้เป็นยังไงครับดูคาบเขียวนี่คาบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับอันนี้เหลืองนี่คาบอะไรรู้ไหมครับนี่ครับคาบเหลืองเป็นเรื่องเหลืองนะครับใสๆขุ่นๆนะครับคนเล่นคาบเขาจะรู้นะครับนี่คาบดินนะครับคาบดินเขียวคาบดินคาบตะไคร่นี่คาบเขียวคาบตะไคร่นี่คาบบนสารนะครับเจอคาบเป็นไซส์คาบผมเลยครับนี่ครับดูครับถ้าสุดนี่คือคาบสมัยละครั้งถ้าเป็นอย่างนี้นะครับนี่คาบเขียวนะครับออกเขียวคาบดินคาบดินคาบดินศักดิ์สิทธิ์นั่นเลยครับตรงนี้คาบดินศักดิ์สิทธิ์คาบดินเจ็บตัวคาบดินเจ็บป่านั่นเลยครับตรงนี้ครับนี่ครับนี่ออกเขียวนั่นเลยครับเนี่ยออกเขียวออกสีเขียวคล้ำนะครับแต่กล้องผมไม่ค่อยชัดเท่าไหร่นะครับนี่ครับนะครับดูครับเพราะว่ามันเป็นกล้องเป็นของอลูสามร้อยกว่าบาทครับกล้อง210 12Xก็ร้อยบาทกล้องสองลงของดูยูทูบเนี่ยก็300กว่าบาทนี่ครับนะครับดูครับนี่ครับนี่คือมวลสารนะครับมวลสารนะครับมวลสารนี่ครับมวลสารดูภาคกำแพงครับนี่มีภาคกำแพงนะอันนี้มีภาคกำแพงนะครับภาคกำแพงขาวๆพวกนี้คือขาวๆนี้ผมว่าทุกคนทั้ง5ครับทุกคนทั้ง5อันนี้คาบดินศักดิ์สิทธิ์ครับเขียวๆเนี่ยคาบดินศักดิ์สิทธิ์รูปจอทีวีมีครับคาบดินศักดิ์สิทธิ์คาบน้ำศักดิ์สิทธิ์นะครับเขียวๆนี่ครับครับองค์ต่อไปครับเราดูเยอะๆครับดูให้คุ้มเลยครับดูคุ้มไปเลยนี่เสียเวลาดูต้องดูให้คุ้มเลยครับผัดแท้เป็นยังไงดูให้คุ้มเลยครับนี่ก็ผัดแท้ครับนี่ครับดูคาบดินนะครับดูคาบดินศักดิ์สิทธิ์ครับดินเจ็ดดวงดินเจ็ดปากคาบตะไคร่คาบตะไคร่คาบดินตะไคร่รอบโบสถ์รอบเจดีย์รอบเจดีย์รอบอุโบสถนะครับนี่ครับดูคาบเขียวนะครับทั้งหมดเลยครับนี่ครับคาบน้ำมันตะลึงน้ำอ้อยครับน้ำผึ้งนะครับตรงนี้ครับโอ้ครบเลยครับนี่ครับพระมีรอยลานรอยร้าวนะครับดูครับดูความลานรอยร้าวนะครับอย่าบอกว่าพระอายุไม่ถึงนะครับดูครับประจักษ์พุทธคุณแรงมากครับนี่ครับนี่ครับพระกำแพงพระหักแตกมีครับดูครับโอ้ยุคนี้ใส่พระกำแพงแล้วครับโอ้นี่ครับดูครับขาวๆนี่เรียกว่าพุทธคุณทั้ง5นะครับพุทธคุณทั้ง5องค์ศักดิ์สิทธิ์นะครับดูครับมีคาบลาครับคาบลาครับอันนี้คาบละคาบละอู้ยเจอแล้วดีครับเจอแล้วครับนี่ครับก็สุดท้ายต้องมีนะครับนี่ครับแร่เหล็กไหลโกรดปีนะครับนี่แร่เหล็กไหลผมไฟดำแร่เหล็กไหลโกรดปีนะครับอันนี้เม็ดทองนะครับนี่ครับต้องมีนะครับโอ้สวยมากครับดูคาบนั่งดินศักดิ์สิทธิ์นั่นเลยครับคาบดินศักดิ์สิทธิ์ดินเจ็ดโป่งดินเจ็ดป่าอะไรครับโอ้ดูครับคาบแผ่นซ้ายหนาทับขึ้นมาหนามากดูครับดูเหมือนเราอยู่บนเครื่องบินเรามองลงไปนะครับเห็นมันป่าไม้ครับป่าไม้ครับเหมือนป่าไม้ครับเหมือนเป็นป่าไม้นะครับเหมือนที่เขาบอกว่าพระสมเด็จทางมองไปเหมือนป่าไม้ครับเป็นป่าไม้สีเขียวนะครับเนี่ยเหมือนตำราเขาเขียนไว้เลยครับมองไปเหมือนเป็นป่าไม้นะครับเหมือนป่าไม้นะครับมองไปนะครับแล้วก็มีรอยลานรอยล้าครับเหมือนหน้าผาเลยครับก็เป็นเหมือนหน้าผานะครับใครไปเที่ยวเขาเห็นหน้าผานะครับดูจะเป็นอย่างนี้ครับตกพระหน้าผาจะเป็นอย่างนี้ครับเหมือนกันนะครับที่เขาบอกไว้ครับเหมือนหน้าผาเหมือนป่าไม้นะครับที่อยู่ที่สูงมองไปที่ต่ำนะครับดูครับถ้าเป็นไซส์โอ้ยนี่เม็ดสวยมากเม็ดนี้ครับเห็นไหมครับเม็ดออกสีนี่ครับสีตรงนี้หายากครับสีออกฟ้าขาวฟ้านี่ครับดูครับเป็นเกล็ดธรรมชาตินะครับโอ้ยเม็ดแรก
ต่อไปครับมีพระอีกต้นอยู่นะครับพระอีกต้นอยู่ต้นจะมียุคกลางในยุคต่างต้นนะครับยุคกลางยุคต้นใกล้เคียงกันนะครับแต่ช่างหลวงสิทธิ์หลวงวิจิตรนะครับถ้าเป็นของวิจารณ์จะพิมพ์สวยนะครับพิมพ์ให้ดูนะครับโอ้ยข้ามข้างหลังนะครับข้ามน้ำดินข้ามดินศักดิ์สิทธิ์ครับนะครับนี่ครับกระดวนแค่นี้นะครับพระสุเดชธรรมเขาไม่ต้องอะไรมากมายครับสวยมากครับดูครับเนี่ยสวยครับดูครับองค์ต่อไปนะครับนี่องค์ต่อไปนะครับดูครับนี่องค์ต่อไปดูครับโอ้ดูครับดูครับดูมีอายุต้นครับนี่คาบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับนะครับคาบดินศักดิ์สิทธิ์เขียวไหมครับเขียวในคาบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับคาบดินศักดิ์สิทธิ์นะครับได้ครับคาบดินศักดิ์สิทธิ์มีทองนะครับเนี่ยดำพวกนี้ดำอย่างเงี้ยดำอย่างนี้คือเป็นพวกนี้ครับพวกแกล้นะครับแล้วก็เป็นก้านทูบนะครับแล้วก็ลักนะครับอันนี้ลักดำนะครับลักนะครับมีทองทองเยอะครับนุ่มนะครับดูครับโอ้โหสวยมากครับดูครับมีลักมีครับน้ำอ้อยครับน้ำผึ้งมีทองนะครับคือยุคต้นนะครับโอ้นี่ครับสวยเนื้อแดงนะครับแดงครับแดงแป๊ดเลยครับเห็นไหมครับธรรมชาตินะครับธรรมชาติทำมานะครับรู้ทำไปได้รู้ความหดเป็นยอดนะครับดูครับครับสวยมากครับดูครับดูครับนุ่มเลยครับดูนุ่มนวลเป็นธรรมชาตินะครับมีน้ำผึ้งก็คือน้ำผึ้งก็คือน้ำผึ้งน้ำอ้อยเคี้ยวเห็นรู้เลยครับข้ามน้ำดินก็น้ำดินเลยครับดินศักดิ์สิทธิ์ก็เห็นเลยครับนี่ครับสมเด็จเราทำเนื้อจะนุ่มนี้นะครับเม็ดทองเยอะนะครับนะครับตรงนี้สวยครับนะครับลักนะครับลักดำนะครับไม่ใช่แร่ครับอันนี้แร่เจอเลยครับอันนี้แร่ครับนี่แร่ครับอันนี้แร่ครับแร่ครับถ้าแร่จะขึ้นเงานะครับดูดีๆครับแร่จะเป็นเงานะครับเนี่ยแร่นั่นเลยครับโอ้โหผมลูกคุณทั้ง5นะครับนี่ครับผมลูกคุณทั้ง5มิดเบอร์เริ่มมาล่าเลยครับเนี่ยผมลูกคุณทั้ง5นะครับดูครับต่อไปโอ้โหสวยมากครับนี่ครับยุคต้นเป็นอย่างนี้ครับพายุต้น